รู้จักเพลงนี้มานานแล้วครับรู้จักเพลงนี้ครับรู้จักเพลงนี้รู้จักเพลงนี้มานานมากเลยครับมันก็ประมาณ10ปีประมาณนี้ครับรู้จักเพลงนี้เหรอท่านเหรอไม่ฟังอ๋อฟังเพลงนี้ใช่มั้ยจอยรู้จักป่ะรู้จักเพลงนี้มั้ยท่านเหรอฟังท่านเหรอท่านเหรอใครอ๋อโยใช่ไหมต่อเพลงยุ่งงานดูเห็นไหมดูเลยครับไม่แต่นี้พี่ไม่ได้ร้องเหมือนในออริจินอลไงจริงๆมันเป็นเมโลดี้แต่ขอเพลงไทยแวดดีๆบอกกันมาก็ขอจดมันยังไงแต่พี่มาเป็นอีกเวอร์ชันหนึ่งที่มีฟอร์แมตนี้มานานแล้วก็เลยชินแต่ต้องมาจัดร็อกใหม่จัดเพราะเวทีเปลี่ยนไปก็ต้องจัดร็อกพร้อมที่เดียวกับแต่จริงที่เป็นคอนเสิร์ตที่เป็นแก๊สนะไม่ใช่คอนเสิร์ตพี่นะพี่เบียร์เขาแล้วซ้อมนานป่ะคะซ้อมนานป่ะคะคอนเสิร์ตไม่ดูคนแบบอยากได้บรรยากาศเนี้ยรู้สึกดีนะแบบนั้นตอนนั้นแบตเหลือประมาณเหลือประมาณ7ขีดมันจะลดทีละนิดแต่อย่าฝืนนะถ้ากำลังเราไปไม่ถึงบางคนตอนชุดแรกพี่เดียวฝืนเสร็จปุ๊บที่มาบุญครองสมัยก่อนมันจะมีพอเป็นในคิวตอนรอบ2เป็นในคิวเลยลงไปแบบแล้วต้องรีบหลบเข้ามาหลังเวทีก่อนแล้วก็ร้องแล้วก็อีกคนก็มานวดแล้วพี่ก็เดินหน่อยเพราะเป็นฝืนไงบางทีเราไม่ได้ซ้อมมาเยอะแล้วอยากจะเต็มที่เพราะนั้นมันต้องซ้อมต่อเนื่องรู้จักเพลงนี้ไหมแล้วเธอก็กลับมาแรงแบบแค่เพลงเดียวเราก็ไม่ไหวแล้วกี่ปีเนี่ยนี่อายุส่วนใหญ่25อัพนะฮะคนดูทาร์เก็ตของพี่เองได้ด้วยมันจะมีวิธีคุมปอดกับคุมไมค์ยังไงคะเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังมันมีวิธีI'm gonna go
มันสบายเพราะแสงมันเยอะมากตอนแรกเคยมีครั้งแบบจะกะจะลองใส่ขึ้นปั๊บเขาเหยียบขึ้นปั๊บเอ้ามองไม่เห็นรีบถอดเลยโอ้ยเลื่อนเวียนหัวไหมเมื่อยมาขึ้นไปลงมาขึ้นไปลงมาสนุกปะสุดยอดดูไม่หอบเลยอะคะเดือนที่แล้วก็นี่ไงถึงบอกว่ามันต้องมีเอเนอร์จีอะคือพี่ก็อธิบายไม่ได้แบบเพราะพี่อาจจะเป็นนักกีฬาด้วยไงพี่แข่งเจ็ตสกีด้วยเป็นทีมชาติด้วยทันเปล่าไม่รู้อะทันเลยก่อนไปแข่งนั่นแหละมันสร้างมาแต่ว่าท้ายสุดแล้วก่อนขึ้นเวทีหรือก่อนจะทำอะไรแบบเนี้ยเนี่ยที่เห็นอย่างเงี้ยก่อนขึ้นเป็นเพลงแรกนี่พี่วอร์มที่บอก15 นาที20 นาทีวอร์มแบบไม่ได้อย่างที่น้องไปวอร์มอะไรอย่างนี้ไม่ใช่นะต้องวอร์มแบบอย่างเงี้ยแล้วพวกอย่างคนที่อยู่แบ็คสเตจจะเห็นพี่ตลกอ่ะพี่วอร์มอย่างเงี้ยคือวอร์มเหมือนต่อยมวยมันต้องเหนื่อยขึ้นไปสมมุติว่าเราต้องขึ้นมาเต็ม10เราต้องวอร์มไปสัก20อ่ะความเหนื่อยเราไปแล้ว20แล้วมันไม่หมดแรงไม่หมดสิแต่นั่นหมายความว่าเราต้องดูแลตัวเองแบบซ้อมอย่างต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลานานอย่างเงี้ยตอนนี้น้องเพิ่งเริ่มกันแล้วใช่มั้ยมาในบ้านครูตอนเย็นๆเมื่อกี้พี่เห็นที่เค้าเรียกครูอะไรนะเทรนนิ่งแบบพวกเนี้ยน่าเจ๋งมากคลาสนั้นเนี่ยพี่อยากมีมากเลยให้คนมาดูแลว่าเฮ้ยฉันต้องออกแรงนี้อยากให้คนมาดูแลกล้ามฉันต้องไตรเซปอะไรอย่างเงี้ยน้องโชคดีครูชื่ออะไรนะคนครูใช่มั้ยที่ให้นั่นแหละการบริหารนั่นแหละน้องต้องไอ้ตรงนี้สําคัญสุดเป็นนักร้องสําคัญอย่างเมื่อกี้บอกอาจจะไม่ค่อยได้ยินอย่างนักร้องเกาหลีอย่างที่รู้จักอย่างนิชิคุนหรืออะไรเงี้ยโอ้โหนี่คุยกับเค้านี่เค้าเกาหลีนี่เล่นยิมกินข้าวนอนเป็นเวลานอนไม่ดึกกินอาหารมีประโยชน์มันเกี่ยวหมดเลยไม่งั้นเนี่ยถ้าน้องออกไปเป็นนักร้องปุ๊บเนี่ยไปทัวร์คอนเสิร์ต3 เดือนไม่สบายแล้วเดี๋ยวป่วยแน่นอนของพี่นี่ลากกันแบบลากกันมานานแล้วมันจะทำให้เราขึ้นไปสบายนี่ยังไม่มีเพลงช้านะต้องมีเดี๋ยวไปจะมาร้องเพลงช้าอะไรอย่างเงี้ยเป็นอันนี้เป็นแก๊สเฉยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องเป็นเรื่องของพละกำลังแล้วก็สกิลแล้วก็การอยู่บนเวทีเห็นไหมเมื่อกี้พี่ไม่ได้มองพี่ถามแล้วเย้สวัสดีพี่พี่ไม่ได้มองแดนเซอร์ว่าเป็นแดนเซอร์นะตอนนี้ครับเข้าใจป่ะไม่ได้ตามกลิ่นพี่เจมาเมื่อกี้เล่าน้องพี่ให้น้องเขาดูไอ้เนี่ยบอกว่าพี่เจอยู่บนเวทีไม่ได้มองแดนเซอร์เป็นแดนเซอร์แดนเซอร์คือหนึ่งในคนที่แสดงกับเราด้วยเห็นป่ะเมื่อกี้พี่จะหันไปเล่นไปยิ้มไปทักน้องได้ทำบ้างยังไงนะสมมติแสดงเนี่ยข้างหลังนี่แบบมาเป็นแผงต้องฟรีเลยอยู่บนเวทีฟรีเลยจีบได้เจอแดนเซอร์จีบได้จีบเลยแบบโค้งขอแดนเซอร์ลูกคือให้น้องเจเขาก็จีบเผื่อแดนเซอร์ผู้ชายพี่เจคะตอนซ้อมนี่แบบมันจะมีฟิลค่ะเวลาซ้อมหรือว่าฟิลพี่เจซ้อมฟิลหลับตาอยู่ในที่ตึกในครั้งนี้ชอบชอบแผลชอบกัดหลอกไว้ใช่ไหมจริงๆเกี่ยวกับซ้อมให้เวลาซ้อมชอบกัดไปก่อนเอออย่าไม่ได้กล่าวจะไปปล่อยของตอนจริงไงแต่นี่มันบ้านประกวดไงคนดูก็เดี๋ยวจะเห็นซะก่อนอะไรอย่างงี้คิดงี้ป่ะคิดงี้มีคิดงี้ป่ะมันไม่ได้ฟิลว่าไม่มีแล้วมันตอนซ้อมเนี่ยต้องซ้อมเกินเนี่ยเหมือนนักมวยที่จะยกที่ชอบผมชอบมวยมากไงเหมือนนักมวยซ้อม100 กว่ายกแต่ไปต่อยจริง10 ยก 12 ยกเหมือนกันต้องซ้อมหนักอยู่ในห้องซ้อมเนี่ยถ้าพี่ซ้อมกับไม่เป็นกลุ่มนู้นกลุ่มนี้เป็นดีแดนซ์ของครูอู๋เป็นใครซ้อมเกินซ้อมเกินไปเลยซ้อมให้เกินแล้วพอถึงเวทีอ่ะมันจะหายไปเยอะเลยที่ซ้อมเพราะ1เขาเรียกอะดรีนาลีนขึ้นความตื่นเต้นเป็นมั้ยอยู่เวทีมันจะขามันยังไม่ค่อยติดพื้นอ่ะมันวิงเงี้ยต้องซ้อมเยอะๆแล้ววันที่รันทรูเนี่ยพี่เจเนี่ยเดินทั่วเวทีเลยเดินเหมือนคนบ้าเดินข้างหลังเดินข้างหน้าเดินไปมองเดินเอาให้มันว่าเป็นของเราอย่าง Impact เนี่ยขึ้นมาทะลวงนะทะลุแล้วเป็นของเรา Indoor Stadium เนี่ยจำได้ละมุมไหนเสียงไหนดีไม่ดีจำได้พารากอนฮอลล์จำได้คือจำ MBK จำได้บางกะปิอะไรจำได้หมดแล้วคือต้องเดินจนให้มันเราเป็นหนึ่งในเวทีนั้นพี่เจเขาเป็นนักล่าเขาสนมากล่าอะไรพี่ล่าไปเรื่อยเสียงอยู่ตรงไหนคือฟังแล้วแต่สมัยนี้โชคดีก็คือมันก็มีไอ้
ear monitor แต่มันไม่ได้ให้ใช้ครับให้ใช้ไปอันนี้ให้สดๆเออดีพี่พี่เจก็อย่างผมพงๆมันใช้มานานแล้วหูมันเหนื่อยแล้วอ่ะก็จะใช้ ear monitor ช่วยเวลาไปออกคอนเสิร์ตต่างจังหวัดต่างประเทศอะไรเงี้ยมันจะช่วยได้เยอะแต่ยังเบสิกต้องแน่นก่อนแต่เบสิกมันต้องแน่นอันนี้อาจจะมีเพี้ยนนิดนึงแต่ว่ามันเป็นฟีลนิดๆหน่อยๆแต่ไม่ใช่เพี้ยนไปทั้งท่อนอะไรเงี้ยแต่เดี๋ยวคืนนี้ลองจอยกับแพลวลองเปิดดูพิตินาจะช่วยได้เพราะว่าให้ดูว่าจริตของพิตินาเนี่ยโอ้โหแบบแค่เขาไม่ได้เป็นนะเต้นแบบเป็นแคทอังกฤษเต้นเยอะๆแบบพี่แคทนะแต่เขาแค่แบบโอ้โหนิดเดียวลายมันมาเลยอ่ะเขาเป็นตัวแม่ของชาวสีม่วงเลยอ่ะคือเนื้อป่ะพวกกระเทยเกณฑ์ที่รักพบที่นายเขาโพสต์สวยต้องทำอย่างนี้ด้วยต้องหนีพี่ผมมาไงพี่เป็นได้หลายอย่างไม่ใช่แล้วพี่คือเนี่ยอยากให้น้องฟิลดูแล้วก็ดูเห็นแดนเซอร์แต่ละคนเงี้ยเราต้องเล่นกับเขาเราต้องเป็นส่วนหนึ่งในไม่ใช่เขามาเป็นหางมันมีคำว่าหางเครื่องนะไม่ใช่แบบนั้นต้องเป็นทีมเงี้ยก่อนขึ้นมีน้องผู้ชายสองคนมีน้องเคนเนี่ยอะไรเงี้ยคือทั้งตึกทั้งคนที่จัดคอนเสิร์ตอัสไซน์มาแล้วแดนเซอร์ครั้งนี้ของพี่เจสองคนนี้เป็นคนนี้เจอหน้ากันว่าชอบบรอคุยกันก่อนเลยคุยเอาให้ซีว่าเราจะทำงานอะไร